อรุณสวัสดิ์ครับผมเช้าวันใหม่นี้ขอบคุณลมหายใจแรกของทุกวันนี่คือคำท้าของผมที่อยากให้นักเรียนทุกคนทำเป็นการบ้านตื่นเช้าด้วยรอยยิ้มที่มุมปากขอบคุณเพดานห้องหลังคาบ้านขอบคุณอะตอมทุกอะตอมที่เราได้สูดหายใจร่วมกันไม่ว่าเราอยู่ที่ไหนบนโลกนี้ให้รู้ว่าเราหายใจอะตอมเดียวกันคุณไม่ได้อยู่คนเดียวภายที่ว่าในร่างกายได้เกิดขึ้นในปลายนิ้วผ่อนคลายกล้ามและฟันผ่อนคลายความตึงเครียดต่างๆที่หน้าผากโหนกแก้มหัวไหล่แบกอะไรไว้ปล่อยวางออกไปให้หมดขอบคุณต้นไม้ดอกไม้ทุ่งหญ้าสีเขียวผีเสื้อสายน้ำลำธารทุกลมหายใจของขวัญทุกคนถูกรักมากรู้ตัวไหมดื่มด่ำให้เต็มที่และใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ให้โลกสว่างสดใสจากข้างในด้วยละนามัสเต